กลับเข้ามาในช่วงที่สองอย่างที่บอกครับคุณผู้ชมเห็นอยู่แล้วนี่ดร.สามารถราชพลสิทธิ์ออกมาเลยบอกว่าเห็นตัวเลข 160,000 ล้านไหมค่ะเราจะค่อยๆแกะเป็นประเด็นเอาประเด็นแรกก่อนเลยนะครับที่ดร.สามารถออกมาเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ชมทราบทั้งสัปดาห์แล้วว่ากรณีรถไฟฟ้าสายสีส้มที่เพิ่งประมูลกันไปเสร็จไปรอบที่2ปรากฏว่ามีการขอรับสนับสนุนจากรัฐถึง 78,000 ล้านบาทในขณะที่ BTS เองเอาซองในการเสนอประมูลครั้งแรกมาเปิดตู้มรับสนับสนุนเพียงแค่ 96,000 ล้านมาดูข้อสังเกตของดร.สามารถในกรณีนี้กันตั้งแต่การพิจารณาข้อเสนอซองที่1เลยใช่ไหมครับน้องอาร์มครับดร.สามารถเนี่ยบอกกับทีมข่าวท็อปนิวเลยค่ะว่าซองที่1เป็นซองคุณสมบัติก็มีการระบุไว้ประกาศเชิญชวนว่าต้องทำตามประกาศตามคณะกรรมการนโยบายร่วมลงทุนระหว่างรัฐและก็เอกชนกำหนดเอาไว้เลยค่ะว่าบริษัทหรือว่าเอกชนที่มีคณะกรรมการเคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคือจำคุกนั่นแหละค่ะจะไม่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญาระหว่างรัฐและตามประกาศเชิญชวนให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการสายสีส้มนั้นการรถไฟมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.นะคะก็ได้ประกาศเอาไว้ชัดเจนแล้วว่าหากเอกชนรายได้มีคุณสมบัติไม่ผ่านรฟม.จะต้องไม่เปิดข้อเสนอซองที่2ซึ่งจะเป็นด้านเทคนิคนะคะและข้อเสนอซองที่3ค่ะซึ่งเป็นเรื่องผลตอบแทนแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยรฟม.มีการเปิดซองข้อเสนอนะคะทั้ง2ซองเลยค่ะโดยเปิดซองที่1เป็นคุณสมบัติแล้วก็ให้ ITD ผ่านหลักเกณฑ์ไปทั้งที่ทุกคนเนี่ยนะคะรับรู้รับทราบเหมือนกันว่าบริษัทเอกชนเนี่ยมีกรรมการรายหนึ่งที่เคยได้รับโทษจำคุกและก็เคยมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วเหตุไฉนเหตุใดจึงผ่านการคัดเลือกไปจนสู่กระบวนการการเปิดซองเสนอราคาซองอื่นๆค่ะก็เลยมีการตั้งข้อคำถามต่างๆไปยังรฟม.ว่าเพราะเหตุไหน ITD จึงผ่านเกณฑ์ค่ะและการดำเนินการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันผิดเงื่อนไขตามประกาศเชิญชวนหรือไม่และหากผิดเงื่อนไขเหตุใดจึงนำไปสู่การเปิดซองที่2และซองที่3ค่ะพี่ต้นทีนี้อย่างนี้ครับดร.สามารถบอกว่าไอ้การที่ไปเปิดซองต่อไปโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าตกลงเขาขาดคุณสมบัติผิดหลักเกณฑ์หรือเปล่าเนี่ยมันก็เลยทำให้การประมูลมันสำเร็จเพราะมี2ผู้เข้าแข่งขันจนนำไปสู่การได้มาซึ่งบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่าเบมใช่ไหมฮะน้องแอมใช่ค่ะเป็นผู้เสนอขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐบาลน้อยที่สุดนะคะย้ำอีกทีนะครับขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลน้อยที่สุดน้อยที่สุดคือเขาเทียบกันแค่2คนแค่นั้นนะใช่ไม่เกี่ยวกับ BTS นะแล้วก็เป็นผู้ชนะการประมูลกลับมีตัวเลขขอรับการสนับสนุนสูงถึงลบ78,000 ล้านบาทคือขอสนับสนุนนั่นแหละขอเงินสนับสนุนจากภาครัฐ 78,000 ล้านบาททีนี้ประเด็นคือดร.สามารถบอกพอไปเทียบกับการประมูลครั้งแรกตรงนี้เข้าเรื่องเลยนะครับเข้าเรื่องสำคัญเลยใช่ไหมน้องอาร์มที่มีบริษัทเอกชนเข้าร่วมประมูลปรากฏว่าตอนนั้นตัวเลขเป็นยังไงครับน้องอาร์มไปพบว่ามันมีตัวเลขต่ำกว่าหลายเท่าเลยค่ะโดยดร.สามารถเนี่ยมองว่ากลุ่ม BSR นะคะที่ยื่นเสนอราคาครั้งแรกแต่ว่าในครั้งที่2ไม่สามารถที่จะยื่นเสนอราคาได้เนื่องจากว่าไม่สามารถหาผู้รับเหมามาร่วมยื่นเสนอราคาได้ค่ะจึงได้นำซองเสนอราคามาเปิดโดยเป็นซองที่3ค่ะซึ่งเป็นซองข้อเสนอด้านผลตอบแทนล่ะค่ะครับซึ่งสามารถนำไปเปรียบเทียบได้นะคะเพราะว่าราคาค่าก่อสร้างยังเหมือนเดิมและทุกอย่างเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมด้วยค่ะตรงนี้ดร.สามารถพูดชัดเจนเลยนะครับว่าคุณจะบอกว่าเปรียบเทียบไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะมัน2ปีเองปี63กับปี65ในขณะที่เนื้อโครงการเหมือนเดิมนี่นะคุณผู้ชมดูนะครับโทษนะฮะนี่เลยขออนุญาตต้องยืนขึ้นมาชัดๆอย่างนี้ประเทศชาติเสียหายเนี่ย 160,000 ล้านบาทเนี่ยรฟม.ออกมาบอกว่าคุณจะนำ2การประมูลมาเปรียบเทียบไม่ได้แต่ดร.สามารถเพิ่งบอกว่าทำไมมันจะเปรียบเทียบไม่ได้ในเมื่อมันเป็นรถไฟฟ้าขบวนเดียวกันการก่อสร้างก็ไม่ได้ต่างกันทุกอย่างเหมือนเดิมต่างกันในแค่ส่วนของคะแนนแค่นั้นเองทีนี้อย่างที่เราบอกครับดร.สามารถบอกว่าตกลง BTS ขอรับสนับสนุนเพียงแค่ 9,600 ล้านบาทในขณะที่ผู้ชนะการประมูลคือ 78,000 ล้านบาทที่ต่างกัน 69,000 ดร.สามารถใช้ 68,000 ผมใช้ 69,512 ล้านบาทมันต่างกันได้อย่างไรถ้าประเทศต้องเสียโอกาสอย่างนี้นะเงินตรงนี้เอาไปสร้างรถไฟฟ้าได้อีกถึง30กิโลเมตรครับไปฟังดร.สามารถครับ
การประมูลครั้งที่1สามารถมาเปรียบเทียบได้เพราะราคาก่อสร้างยังเหมือนเดิมครับทุกอย่างเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าคะแนนในการประเมินผู้ชนะนั้นเปลี่ยนไปแล้วพอปรับให้สูงขึ้นแต่อย่างอื่นเหมือนหมดครับผลตอบแทนที่เสนอไปก็สามารถเปรียบเทียบกันได้ปรากฏว่า BTS เนี่ยขอเงินสนับสนุนจากรัฐแค่ 9,000 กว่าล้านนะฮะซึ่งต่ำกว่า BM ถึงเกือบ 70,000 ล้านไอ้เงินเกือบ 70,000 ล้านเนี่ยถ้ารัฐสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้ครับเช่นไปก่อสร้างรถไฟสายใดสายหนึ่งได้ครับระยะทางประมาณ30กิโลเมตรก็น่าเสียดายอย่างยิ่งครับเสียดายที่เสียโอกาสนี้ไปถ้าเรามองไม่ยกเลิกการประมูลครั้งที่1นะครับดำเนินการต่อไปเนี่ยก็สามารถประหยัดเงินได้มากครับถึงเกือบ 70,000 ล้านบาทนะครับคุณผู้ชมกลับมาดูอีกทีนะครับนี่ก็คือการประมูลครั้งที่1ของ BTS แม่อันนี้ก็บังเหลือเกินเดี๋ยวนะเอาออกก่อนนี่ BTS เสนอขอรับการสนับสนุน 9,675 ล้านบาทในขณะที่คนที่ประมูลรอบ2ไปได้คือ 78,000 ล้านบาททีนี้หลายคนสงสัยครับว่าอ้าวแล้ว BTS หายไปไหนล่ะในการประมูลครั้งที่2ต้องไปดูเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็มีการออก TOR มองว่ามันเป็นการกีดกันผู้ที่ร่วมประมูลหรือไม่อย่างไรนะคะเพราะว่าดร.สามารถเนี่ยให้สัมภาษณ์ค่ะว่าการประมูลครั้งที่2นะคะการออก TOR ดังกล่าวเนี่ยนะคะมีข้อเสนอที่มันเป็นข้อที่น่าสังเกตปรับคุณสมบัติใช่ค่ะมันเป็นข้อสังเกตที่ผิดปกติค่ะเพราะว่าโครงการนี้ได้กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องประกอบไปด้วยผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้าแล้วก็กรณีของคุณสมบัติผู้รับเหมาซึ่งก็ให้ความสำคัญนะคะจะอยู่ในส่วนของผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้าค่ะส่วนผู้รับเหมาจะมีความสำคัญน้อยกว่าเลยเพราะการก่อสร้างส่วนใหญ่จะใช้เทคนิคเดิมๆเช่นเดียวกับโครงการอื่นๆแล้วค่ะที่ทำรถไฟลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาก็ทำแบบนี้มาแล้วค่ะทีนี้พอไปปรับคุณสมบัติย้ำอีกทีวันนั้นเราก็นำมาเล่าในท็อปบิทอินไซต์นี่นะครับคุณผู้ชมครับว่าพอคุณปรับคุณสมบัติลงทั้งโลกเหลืออยู่เพียงแค่2บริษัทเท่านั้นที่สามารถประมูลในรอบที่2ได้ไปฟังดร.สามารถกันครับคุณสมบัติผู้รับเหมาเนี่ยเขาปรับให้ยากขึ้นหายากขึ้นเข้าร่วมและยากขึ้นทั่วโลกมีผู้รับเหมาที่ผ่านเกณฑ์นะครับทุกประการครบถ้วนมีแค่2รายเท่านั้นในขณะที่ผู้เดินรถไฟฟ้านั้นเขากลับลดสเปคลงมาคือไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นครับอย่างน้อยเนี่ยผู้เดินรถไฟฟ้าต้องมีคุณสมบัติเหมือนเดิมเหมือนการมูลครั้งที่1นะฮะนี่กลับลดลงมาอันนี้เป็นข้อตันสังเกตและมีรายละเอียดปีกย่อยเยอะครับที่ดูเหมือนว่าเป็นการกีดกันเอกชนรายใดรายหนึ่งหรือไม่หรือเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนรายใดรายหนึ่งไม่นี่เป็นคำถามครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่ดร.สามารถได้ว่าไว้นะครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกนะครับตัวเลขก็เปลี่ยนแล้วตัวเลขเห็นชัดเจนอยู่บนจอนะครับแล้วนอกจากนั้นเรื่องของการปรับคุณสมบัติด้วยเพราะว่าดร.สามารถบอกว่าคุณไปปรับคุณสมบัติให้เหลือแค่2รายในโลกแต่จริงๆอ่ะไอ้รายที่ยื่นไปในรอบนี้คุณก็เปิดซองไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าขาดคุณสมบัติด้วยเพราะฉะนั้นนะครับการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยแปลกมากที่ผ่านมาประเทศเสียเวลาไปแล้ว2ปีเมื่อเทียบกับการประมูลหรือการดำเนินโครงการอื่นๆแล้วก็ยังมีอีกด้วยนะน้องอาร์มบอกว่าอะไรรู้ไหมฮะสำหรับโครงการนี้มีการปรับแก้หลายครั้งอีกต่างหากก็ดูดิคะถ้าเปรียบเทียบการประเมินครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2ซองทั้ง1ทั้ง2ติดลบกันก็ดูนะตัวเลขยอดห่างค่ะอย่างผมบอกว่า 69,512 ล้านดร.สามารถบอกว่ารวมทั้งหมด 68,612 ล้านต่างกันประมาณ 1,000 ล้านแต่ทั้งหมดเนี้ยคุณผู้ชมตัวเลขเนี้ยให้เห็นชัดๆอีกทีนะฮะ 68,612 ล้านบาทเอาไปสร้างรถไฟฟ้าได้ถึง30กิโลเมตรอ๋อได้อีก30กิโลเมตรนะครับคุณผู้ชมแต่ประเด็นปัญหาที่สำคัญมากกว่านั้นครับสิ่งที่ดร.สามารถราชพลสิทธิ์ได้บอกเอาไว้ก็คือการที่คุณล่าช้ากว่ากำหนดจริงๆมันควรจะต้องประมูลไปแล้วตั้งแต่ปี63ใช่ไหมน้องอาร์มแต่พอคุณล่าช้ากว่ากำหนดเนี่ยทางด้านของสภาพัฒน์เนี่ยเขาได้ประเมินเอาไว้ใช่ไหมฮะว่าแต่ละปีมันจะสูญเสียทางเศรษฐกิจเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเสียเวลาไปประมาณ2ปีแล้วถ้าเทียบกับโครงการอื่นๆเลยดร.สามารถเนี่ยมองว่าหากว่า
โครงการนี้ดำเนินการตรงไปตรงมาเลยนะจะใช้ระยะเวลาไม่นานเลยแต่ว่าโครงการนี้มันปรับแก้หลายต่อหลายครั้งแล้วไงคะเริ่มตั้งแต่ปรับแก้เกณฑ์การประมูลการยกเลิกการประมูลครั้งที่1ศาลปกครองได้มีคำพิพากษาให้รฟม.เนี่ยเพิกถอนคำสั่งการยกเลิกการประมูลครั้งที่1ไปอีกครับมันก็หมายความว่าการประมูลครั้งที่1ยังคงมีอยู่รฟม.ก็ควรกลับไปดำเนินการการประมูลครั้งที่1ให้แล้วเสร็จไม่ใช่ว่ามาเปิดประมูลครั้งที่2ทีนี้พอคุณประมูลช้าค่ะอ้าวกลับมาอีกทีนึงนะคุณผู้ชมกลับมาตรงนี้อีกทีนะครับ 68,612 ล้านที่เสียเพิ่มน้องอามรู้ไหมครับว่าคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่า2ปีประเทศเราจะเสียค่าเสียโอกาสไปต่อปีอีก 46,000 ล้านบาทต่อปี2ปีรวมกัน 92,000 ล้านอ้าวน้องอามบวกสิครับ 92,000 ล้าน 92,000 บวก 68,000 รวมแล้ว 160,000 ล้านบาทไปฟังดร.สามารถในประเด็นนี้เสียงที่6กันชัดๆเลยครับ1ผลตอบแทนที่รฟม.ได้รับนะไม่ได้รับมากที่สุดที่ควรจะได้สมมุติว่าการประมูลครั้งที่1ยังคงดำเนินการต่อไปไม่มีการยกเลิกประมูลนะฮะและใช้เกณฑ์เดิมที่ประกาศประมูลครั้งแรกนะฮะก็เห็นว่า BTS มีโอกาสชนะรฟม.ก็ประหยัดเงินได้ประมาณเกือบ 70,000 ล้านบาทนั่นข้อที่1นะข้อที่1ข้อที่2ก็คือเราล่าช้ามาเป็นเวลา2ปีแล้วสภาพพัดเกินมูลความสูญเสียทั้งเศรษฐกิจเนี่ยนะทั้งการต้องเรื่องรถติดค่าใช้จ่ายพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงค่าเวลาต่างๆนะครับค่าที่ว่าเราเสียโอกาสต่างๆเนี่ยเป็นเงินปีละประมาณ 46,000 ล้านบาท2ปีก็ 92,000 นะฮะ 92,000 รวมกับประมาณ 70,000 ก็ประมาณ 16,000 เลยครับคำถามเลยค่ะบทสรุปจะจบยังไงคะ 160,000 ล้านบาทแล้วจะสรุปยังไงครับน้องอาร์มดร.สามารถมองแบบนี้เลยค่ะว่ารฟม.ก็ยังคงพยายามจะเร่งผลักดันให้โครงการเนี่ยจบเร็วที่สุดค่ะขณะที่ฝ่าย BTSC ก็จำเป็นต้องสู้เต็มที่เหมือนกันนะคะเพื่อต้องได้รับความเป็นธรรมค่ะทั้งหมดจึงต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลว่าจะมีแนวทางอย่างไรค่ะไปฟังเสียงกันค่ะผมอยากให้รฟม.เนี่ยนะฮะได้พิจารณาให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและเร่งรัดการดำเนินโครงการนี้นะฮะสายสีส้มตลอดทั้งสายให้เสร็จลุล่วงได้เร็วที่สุดเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อพี่น้องประชาชนนี้จะได้ใช้บริการครับเวลานี้แม้รฟม.จะสร้างส่วนตะวันออกจากมีนบุรีถึงศูนย์ธรรมใกล้แล้วเสร็จแต่ก็ยังเปิดใช้บริการไม่ได้ครับก็เป็นการเสียโอกาสของพี่น้องประชาชนอยากให้เร่งกันแล้วเสร็จแล้วก็ให้ทำตามถูกต้องตามประกาศเชิญชวนเอกชนและลงทุนและระเบียบต่างๆครบถ้วนทุกประการครับนะครับอ่ะนั่นก็คือทั้งหมดที่ดร.สามารถออกมาพูดจริงๆดร.สามารถยังโพสต์ Facebook เรื่องประเด็น 68,000 ล้านบาทอีกนะแต่ว่ามีอันนึงตรงบทสรุปเนี่ยผมชอบมากเลยนะน้องอาร์มข้อ5ข้อ5ยังไงคะข้อ5ของดร.สามารถตรงบทสรุปน้องอาร์มอ่านให้คุณผู้ชมฟังหน่อยได้ไหมจากการติดตามการประมูลมาหลายโครงการค่ะดร.สามารถเนี่ยมองว่ากรณีการประมูลที่ตรงไปตรงมาหากมีข้อสงสัยเกิดขึ้นผู้เกี่ยวข้องกับการประมูลจะต้องไปชี้แจงกี่ครั้งก็ชี้แจงได้เหมือนเดิมนั่นแหละแต่กรณีการประมูลที่มันไม่ชอบมาพากลผู้เกี่ยวข้องกับการประมูลจะชี้แจงเท่าไหร่เนี่ยมันจะฟังไม่ขึ้นเพราะมันจะย้อนแย้งกันค่ะดร.สามารถก็มีความหวังเหมือนกันหวังว่าบ้านนี้เมืองนี้เรายังตามหาความเป็นธรรมในการประมูลเจอแม้มันจะริบหรี่ก็ตามนะคะก็ภาวนาเหมือนกันขออย่าให้เป็นยุคการประมูลแบบรู้ตัวผู้ชนะก่อนเปิดซองเลยนะคะเจ้าบคุณสาธุต้องทำเสียงนี้ด้วยนะเจ้าบคุณมันวังเวงจริงๆค่ะมันวังเวงจริงๆครับนะครับแล้วก็เหมือนเดิมคือข้อสงสัยดังกล่าวเป็นข้อกังขาที่ดร.สามารถและประชาชนทุกคนชอบที่จะต้องขอคำชี้แจงให้สิ้นสงสัยจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงก็เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนด้วยเจตนาที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อย่างเต็มที่โดยปราศจากข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นเท่านั้นเองนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ได้ติดตามอยู่เริ่มที่จะทันแล้วล่ะว่าเรากำลังมีคำถามกับโครงการการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มซึ่งชอบด้วยการตั้งคำถามนะแบบดร.สามารถว่าตกลงเรากำลังจะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นที่เป็นเงินภาษีอากรอีกเกือบ 70,000 ล้านจริงหรือไม่มันน่าจะเป็นคำถามที่รฟม.จะต้องตอบให้ชัดมากกว่าการที่จะบอกว่านำมาเปรียบเทียบกันไม่ได้แล้วนะฮะอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดของช่วงที่2นะครับเราพักกันอีกช่วงนึงนะพักกันก่อนดีกว่าค่ะ